สวัสดีครับผมปอนครับครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรชั่นกับอนิเมะมาศึกล้างพิภพใน EP ที่87นะครับก็เมื่อหูหลังจาก EP ที่แล้วก็กำจัดได้ทีนึงกับสายเขาทองนะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าดัวเฟิงนี่จะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก็เหมือนใช้พลังทุกอย่างที่มีจนแบบยอมที่จะแบบว่าสละกายตัวเองออกไปเลยเอาพลังตัวเองไปรวมเข้ากับหอคอยมายาเนาะเพื่อกำจัดอีกทีนึงซึ่งก็ได้แหละแต่ไม่รู้ว่าดัวเฟิงเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะนะครับโอเคนี้ใน EP ที่87นะครับตายสักทีอยู่มานานมากอย่าฟื้นไปอีกนะเหลือคนเนี่ยกินเลยเหรอ
ฮะฮะฮะคืออะไรฮ้าวสังหารโอ้โหอีนั่นป่ะไอ้ที่เขาเคยพูดเรื่องอะไรนะเออที่ต้องเปลี่ยนร่างอะแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นร่างเออสิ่งร่างนี่ไงเออสิ่งร่างใครจะไปคิดว่าเป็นเวดี这具身体不知夺走了多少人类的性命，现在我却不得不依附在他身上，当然不快。那没办法，百分百燃烧灵魂，导致你本来的身体完全丧失生理机能。如果不是夺舍成功，那就彻底完蛋了。而且金角巨兽可是宇宙巅峰种族血统，他的身体比你原来人类的身体可强大太多了。你应该高兴还来不及。爸爸打，我能不能恢复这个还没带着呢。别急，先学会操控金角巨兽的身体再说。至少你还活着。好脏。太庞大了，说不定找回人类身体的方法就在里面。让危机给淹没了。你有 bug 了。馆主沉睡多日，战神宫的智能系统因长期处于待机状态而自动关闭，导致战神宫无法进入。阿特金元老提议建立新的虚拟空间，但需要通过他本人的授权才能进入。战神宫从没有过这样的规定，他在打什么算盘？都来都买。受教准备后，阿特金买通各级意识的安防人员，趁局势未稳之时。清空民众资产，威胁武者上交宝物。为了拿下怪物材料的开发权，对罗峰遗体的搜索计划和金角巨兽尸体的打捞工作百般阻挠。这些动作足以看出他的野心。阿特金身边的人也需要警惕。沿海曾在大涅槃时期滥杀平民，最后被假意长老驱逐出寒夏。尼赫鲁，硬饭国出身，是雷电武馆新任巡查使，也是目前唯一的行星级精神念师。他被阿特金拉拢后，一直排挤身为同僚的雷蒙长官。这两人都非善类。如今馆主和雷神沉睡，其他遗漏牺牲，全球的形势想必会愈发混乱。罗峰จัดการสิ ร่างนี้แหละไปขึ้นไปเลยสบายเลยบอกเลยไม่ชินเนาะมองตามันเห็นใช่มันบังไงลิงโฮ和金角巨兽身体已达到完全契合的程度，而且记忆也终于接收完毕。罗峰，记忆里有哪些知识？有没有恢复身体的线索？从书里的信息来看，在星空巨兽当中，只有最巅峰的十二血统能进行记忆传承。其中包括金角巨兽，
右翼波纹定时在那跑，只要一年即可到达恒星级一级。被你同事的这个小家伙才你一算，青小巨兽的进化速度得有多快啊。恒星级一阶至宇宙级一阶又是100年，宇宙级一阶至玉主一阶又是1000年，玉主一阶至界主一阶又是10000年。普通进化速度从恒星级进化到界主大约需要11100年。在我为你准备的修炼计划里，到界主要10万年，而现在真是天上掉馅饼啊。这金角巨兽脑袋里还装着什么稀罕东西啊？修炼秘法应该不少吧？里面记录了只有金角巨兽修炼的18种特殊秘法，通用的3199种普通秘法。我把内容用意念传输给你，不下坠。哪些适合修炼，又有哪些能帮我恢复人类身体？没想到议会竟然发布罢免您的决议，让阿特金来担任 HR 联盟议长。我们得向议会申诉。事情已成定局，现在是以阿特金为首的三巨头当权的时代。巴尔，在这个敏感时期，你要低调些。มาเป็นมีอำนาจบัตรใหญ่ไม่เห็นทำเหี้ยสักอย่างผมมีอยู่ไงเอาใหญ่เลยนะสืบตำนานจากหลี่เย่าไม่ชินเลยเนาะเกแบลว่ะเกแบลว่ะเกติดแบลว่ะแต่อย่างดีนะเขาอยากให้เราเห็นแบบว่าเป็นหัวเฟิงอยู่ในรางนี้刚才天赋秘法这三种秘法一为修炼秘法吞噬二为战斗秘法强化三为保命秘法分身是金角巨兽天生期待的那你加油吧他的是当初金角巨兽吞噬基地时使用的秘法强化在他被 B 六级雷神炮重伤后使用后攻击力和速度大幅提升这个秘法可以与本尊天地和绝对空间配合使用最后一种分身完耶金角巨兽一生拥有3个分身每个分身都单独存在可以独自修炼而且行星级即可拥有1个分身原合作为金角巨兽的本
分身，政治需要通过体内世界才能运营。太好了，你可以选择高等血统的宇宙种族作为第一个分身。我确认，我的第一个分身是地球人。哇，太浪费了。เราต้องเข้าใจเลยนะเขามาจากมนุษย์อ่ะจะให้อยู่ดีให้เป็นสัตว์ประหลาดมันก็ไม่ได้ว่ะยังแย่โอ้ให้กำเนิดเลยใจอึ้งวินาทีที่สแนกเอาทองฟื้นขึ้นมาเราก็แบบอีกแล้วเหรอยังไม่ตายหรอวะยังไม่ตายหรอวะอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบแม้กระทั่งแบบพวกสัตว์เนาะมาเห็นก็แบบอุ๊ยหนีดีกว่าใช่ยังไม่ตายวะปรากฏเอ้าเป็นหลวงเฟิร์นไปสิ่งร่างสิ่งร่างกับที่เราเคยฟังมาก่อนอันนี้มันมีเรื่องของการสิ่งร่างวิชาสิ่งร่างแล้วมันก็หลอมรวมกับเจ้าสัตว์ยักษ์เขาทองได้พอดีเลยก็เลยมาอยู่ในร่างนี้ก่อนเราก็จะแบบไม่คุ้นตาสัตว์ยักษ์เขาทองแบลเป็นแบบว่าเหมือนมีแบบว่าความจำเป็นคนอะไรเงี้ยเนาะก็จะเห็นในรูปลักษณ์นี้ในใจก็คิดแล้วว่านี่ฉันต้องดูหลัวเฟิงในร่างสายตาเขาทองไปกี่ EP วะแต่ปรากฏว่าโอ้โอเคเขาแบบตัดรวบจบให้อยู่ใน EP เดียวมันมีเรื่องของการแบบฝึกวิชาเคล็ดลับด้วยตั้ง 3,199 ใช่ไหมตั้งหลายอันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนฝึกไปฝึกมาก็ไปเจอวิธีการที่แบบว่าแยกร่างด้วยทีนี้ก็สามารถสร้างร่างแยกร่างแยกได้ซึ่งหลัวเฟิงก็เลือกเลยร่างแรกขอเป็นมนุษย์ละกันเพราะว่าถามว่าเฮ้ยเสียของเสียของใช่เพราะว่ามนุษย์มันพัฒนาการช้าอย่างนี้แต่ก็ต้องเข้าใจเพราะว่าเขามาจากมนุษย์ไงใช่แล้วเขาก็มีเรื่องอีกหลายอย่างที่อยากกลับไปโลกมนุษย์อีกอะไรอย่างนี้เนาะก็ต้องตามนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้โหพอได้มาอยู่ในร่างสายตาของทองแบบการฝึกวิชามันก็เก่งขึ้นเยอะเนาะใช่มันก็จะใช้เวลาเร็วขึ้นจริงไหนจะมีเรื่องของการแบบผสานความจำกันเข้ามาอีกใช่ไหมความรู้ก็ไหลเข้ามาในหัวก็เป็นสิ่งที่สายตาของทองมันเคยไปแบบเดินทางมาแล้วก็ไปเจอที่นี่แหละก็ได้เห็นหมดเลยเปิดโลกกระทัดให้หลัวเฟิงอย่างเต็มที่เลยจริงๆนะตัดภาพมาที่ฝั่งของโลกหลังจากที่สายตาของทองตายไปปุ๊บขั้วอำนาจก็เปลี่ยนขั้วอำนาจเปลี่ยนเพราะว่าอาจารย์หงเทพสายฟ้าก็ยังหลับอยู่ก็ยังไม่ตื่นฝั่งของหลัวเฟิงก็ถูกประกาศว่าพีชีพตายไปแล้วทีนี้แล้วรัฐบุรุษคนอื่นก็ตายไปหมดแล้วมันก็เลยกลายเป็นเอสกินนี่แหละที่เป็นรัฐบุรุษคนที่5อันดับที่5ได้ขึ้นแบบว่ามาต่อแล้วก็เทิร์นแบบใส่เหี้ยไปเลยเทิร์นดาร์กไปเลยเปลี่ยนความด้านใหม่แล้วก็ไปร่วมมือกันกับอีก2คนเนาะเหยียนไห่แล้วก็อีกคนนึงที่เป็นแบบฝั่งอินเดียใช่ปะที่เป็นนักการจิตเหมือนกันแล้วก็มาจับกลุ่มกัน3คนยึดอำนาจหมดเลยแล้วก็แบบโอ้โหในการที่จะแบบขโมยไอ้ที่มันเป็นพวกแบบสมบัติด้วยใช่ปะของนักสู้อะไรอย่างงี้ก็เอามาหมดเลยเดี๋ยวเจอแน่หลัวเฟิงตบเรากลับรอคัมแบ็คก่อนแน่หลัวเฟิงมาตบแน่อันนี้พ่อยังไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่พ่อกลับไปนี่ดูจากทรงแล้วน่าจะตบกระบาลให้ลั่นในพวกนี้จริงๆเนาะแล้วก็มีฝั่งของสบีซินิกก็โอ้โหได้ตอนแรกได้ยินข่าวก็แอบเศร้าเหมือนกันตอนที่บอกว่าพี่ชายเขาบอกว่าร่างกายแบบเหมือนไม่ค่อยดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบรักษาสุขภาพแต่ว่าซีซินก็ขอเลือกที่จะแบบเก็บลูกเอาไว้เพราะเหมือนก็เป็นสิ่งเดียวเนาะที่เชื่อมระหว่างเขากับหลัวเฟิงอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นจะคิดยังไงไม่รู้แต่กับเขาคือแบบความสัมพันธ์กับหลัวเฟิงมันมีความหมายมากจริงเขาจะคลอดลูกคนนี้ออกมาให้ได้ใช่ก็เป็นกำลังใจให้กับซีซินละกันเดี๋ยวเราดูต่อกันในพี่น้ากันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมเช่นกับแอนิเมะมหาศึกไร้พบใน EP ที่87นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็ก @TV ใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ